ในคลิปนี้เราเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมการมองของเรานะครับมันจะทำการขุดบล็อกให้เลยนะครับผมคือบล็อกทุกบล็อกอ่ะแค่เรามองก็จะทะลุเข้าไปเลยนะครับทุกคนครับคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยนะครับเพราะว่าตอนจบเกมนะครับเราทำการสู้กันนะครับผมใครที่ชนะในเกมนี้ก็ชนะไปเลยนะครับผมไปดูคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับยูทูบปลอมรอบนี้ไปเลยครับผมโอเคครับทุกคนครับหลังที่เราพูดไปตรงหน้าคลิปนะครับผมมาถ้าเกิดทุกคนพร้อมที่จะเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการให้สัญญาณนะครับผม3 2 1เริ่มครับผมทับเคลียร์ทุกคนก่อนนะครับผมป่ะจะได้เท่าเทียมกันไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ครับบอร์เดอร์เรามีอยู่ทั้งหมด350นะครับแล้วเวลาของเรานะครับผมให้เวลาทุกคน20นาทีนะครับซึ่งการ20นาทีเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะตอนนี้เวลาตอนนี้เราผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเวลามันตัดโอเคครับผมมาถึงเวลาแล้วครับเอ้ยเจ้าไก่น้อยแกตายแน่ไอ้หนูโอเคโอเคก่อนที่เราต้องหาอาหารด้วยนะครับผมนอกจากนั้นโอเคครับเราสามารถขูเมื่อขุดน้ำจะกลายเป็นถังน้ำให้เราอ่ะทุกคนโกงเกินเอาไม้ก่อนนะครับจังหวะแรกจึ๊บจริงๆเราไม่ต้องเตรียมของเยอะมากเลยก็ได้นะฮะเราแค่เตรียมอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆนะครับไปนั่งขุดไปนั่งขุดเพชรกันดีกว่าทุกคนลงข้างล่างขุดเพชรครับน้องๆเนี่ยเราต้องทำการโยกหัวเป็นชาวร็อกนะครับทุกคนครับนี่เป็นชาวร็อกเข้าไว้นะฮะแล้วเราก็จะเทพขึ้นมากระดันหันจึ๊บทุกคนอาจจะเห็นมาขมสั่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องโยกหัวตลอดเวลาไปทุกคนในการที่เราจะเล่นนั่นแหละเนี่ยดูสงสารเป็นชาวร็อกเลยทุกคนเจ๋งและน้ำนี่ไหลออกมาไม่หยุดเลยครับน้องๆพี่ขอไปทางอื่นก่อนดีกว่าฮะโอเคมาถึงเวลาครับที่เราเป็นที่จะต้องลงมาข้างชั้นล่างๆก่อนนะครับจังหวะนี้เพราะว่าเราต้องชนะในเกมนี้ให้ได้นะครับทุกคน มีอะไรบ้างวันนี้ขุดไปก่อนครับขุดไปก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราทำการนี่ก็จะเพชรแล้วทุกคนโอเคได้เพชรมาแล้วครับจังหวะนี้สวยหรูสวยงามอร่ำตามากไปทุกคนเราขุดกันต่อนะครับขุดกันต่อนิดหน่อยได้อยู่โอเคครับโต๊ะครับครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับแล้วพร้อมใช้งานได้อยู่ฮะดูว่ามันจะทำไม่ได้แต่มันทำไม่ได้นี่คือลำบากมากนะครับกับชีวิตเราโอเคครับเราจะเป็นชาวร็อกกันสักระยะนะฮะเพื่อทำการขุดหาเพชรนะครับทุกคนโอเคอะไรเราอะอะไรเราเฮ้ยมันจะฆ่าผมมันจะฆ่าของมันน้องโอ้โอเครีบหนีดีกว่าครับมันไม่งั้นผมโดนฆ่าแน่เลยผมโดนฆ่าแน่เลยรีบหนีก่อนทุกคนโอ้โหต้องหนีตายฮะน้องๆไม่รู้ว่าไม่ขุดขุดเป็นล็อกได้ป่าววะผมเป็นล็อกขุดไม่ได้ดีไปฮะถ้าขุดเป็นล็อกได้นี่คือโกงเกินเอาดีป่ะนั่งขุดเรื่อยๆครับนั่งขุดเรื่อยๆฮะเฮียบเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยมีเพชรอยู่ข้างในด้วยแล้วก็มีโกลเบอรี่ครับสุดยอดชอบโกลเบอรี่ว่ะโอเคครับน้องๆต่อไปครับเดี๋ยวเราทำการต้องวิ่งหาเพชรต่อนะฮะเพชรอยู่ไหนอีกวะเนี่ยเนี่ยผมแต่ส่วนใหญ่ที่ผมบอกแหละว่าถ้าเกิดเราเจออัปปอนไมล์แถวนี้คือเพชรจะเยอะโคตรเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วหรอโอเคขึ้นชั้นบนกันดีกว่าชั้นบนนี่ไงเจออีกแล้วบอกแล้วเขาว่าเพชรมันเยอะจริงเพชรมันเยอะจริงขอแค่น้องจะไหวติงนะครับน้องก็จะหูเจอมหาเพชรมหาศาลเลยครับเห็นปะเพชรอีกแล้วโอ้โห19เม็ดแล้วครับน้องๆโคตรดีผมว่าผมทำนั่นด้วยดีกว่าโต๊ะเอ็นชานจะได้แบบมีที่เอ็นชานกับเขาหน่อยก่อนอื่นก็ต้องไปหาไอ้นั่นอีกแล้วไปหาออฟซิเดียนครับมาทำที่เอ็นชานนิดหน่อยจึ๊บๆโอเคต่อไปเราเผาเหล็กนะครับเพราะเราต้องเผาเหล็กด้วยนะฮะเหล็กนี่เอาทำโล่นะครับจำเป็นอีกอย่างนึงผมว่าเราไม่ต้องการแร่แล้วครับแร่คือเพียงพอแล้วเลยแค่ไปเอาไอตัวออฟซิเดียนมานิดหน่อยออฟซิเดียนนี่ยังต้องการอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ออฟซิเดียนในการทำต้นชานครับตอนนี้เวลาเราเหลือเพียงแค่11นาทีนะครับผม11นาทีนี้นะครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับไปเว้นแต่ว่าผมรู้แล้ววิธีทำโล่ผมรู้แล้วต้องทำไงผมเข้าใจแล้วโอเคหลังจากผมเข้าใจทุกอย่างในท่องแท้นะครับผมก็รู้วิธีการทำโล่แล้วนั่นคือการยืนรอเลยครับยืนรอดีกว่ามันจะครบครับถ้าเกิดเราไม่รอนี่คือไม่ได้โล่แน่นอนครับถ้าเกิดเอาออกแล้วก็ไปทางอื่นก่อนมาโอเคตัวครับก็ต้องยืนรอครับแล้วก็ทำโล่ขึ้นมาครับผมแบบนี้ได้โล่มาแล้วชึบโอเคครับผมมีโล่แล้วมีทุกอย่างเรียบร้อยป่ะขึ้นบนกันดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราขอค่าส่งค่าสัตว์หาอาหารนิดหน่อยกันก่อนแล้วกันนะว่าต้องการอาหารนิดหน่อยโอเคมีเนื้อหมูให้ก็ยังดีไก่เราต้องหาไก่ครับลืมไปเอาไก่แล้วก็เอาขนตูดมาจับขึงแล้วถอนขนจับถอนขนตูดไก่ขนตูดไก่ได้7แล้วฮะเอาขนตูดไก่นิดนึงก็เพียงพอเวลาตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่5นาทีนะครับผมทุกคน5นาทีสุดท้ายฮะซึ่งแน่นอนว่ามันยากมากนะครับในการที่เราจะเตรียมของให้มันพร้อมกับ5นาทีสุดท้ายถ้าเกิดเป็นไปได้เราจะสามารถลงไปข้างล่างได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะไปทำโต๊ะเอ็นชาร์จสักนิดหน่อยฮะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาปั๊มเวลเนี่ยแล้วก็ลงไปเอ็นชาร์จเลยแล้วก็จบโอเคเรียบร้อยปั๊มเวลนิดหน่อยครับปั๊มเวล5เป็นเวล5ก็ยังดีโอเคครับมีคนขึ้นมาข้างบนอีกคนนึงฮะเราต้องไล่ฆ่าไก่ก่อนฮึบขนตูดเรียบร้อยครับไปลงข้างล่างกันดีกว่าทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีกทั้งหมดเพียงแค่3นาทีนะครับผมบอกทุกคนก่อน
3นาทีนะครับก่อนที่บอร์เดอร์จะบีบนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้มันเรียบร้อยไปก่อนนะครับโอเคฮะแล้วก็ทำนี่เลยนี่โอเคได้ครึ่งกองพอดีสวยงามครับโอเควางก่อนฮะแล้วก็เผาอาหารกินก่อนตอนนี้ครับเวลาของเราเหลือทั้งหมดเพียงแค่กี่นาทีเองเนี่ยเราเหลือเพียงแค่อุ้ยชิบหายโอ้โหกูกำลังเผาอาหารอยู่มึงทุเรศเกินทุเรศเกินไอ้หนูมันทำตัวทุเรศอย่างงี้ครับซอมบี้โอเคเผาอาหารใหม่อีกรอบนึงไม้หายไปด้วยผมไม่รู้ไม้หายไปไหนวะเทะขึ้นเบิร์นกันดีกว่าครับผมจังหวะนี้ฮะเหลือเวลาแค่1นาทีนะครับผม1นาทีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะ PVP นะครับป่ะ1นาทีสุดท้ายก็ขอเอาอาหารที่เพียบพร้อมกันแล้วกันนะผมกลัวอาหารหมดอย่างเดียวเลยผมไม่กลัวเลยทำสโมเกอร์มาเผาแป๊บ1นาทีสุดท้ายครับมาเราใกล้จะได้ของก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มแล้วนะครับบอร์ดเดอร์บีบแล้วนะฮะต่อไปนี้ตายแล้วตายเลยนะครับนี่คือประเด็นหลักที่เรียกว่ายากสุดๆก็ต้องเผาอาหารก่อนนะครับเอาอาหารที่เรียบร้อยเพียบพร้อมโอเคมาต้องพยายามตีจากทางไกลเว้ยอันนี้คือประเด็นหลักเลยที่ผมต้องฆ่าเขาคือผมต้องพยายามสู้เขาจากทางไกลอย่างเดียวผมน่าจะเล่นทางไกลไม่ไหวละเอาดีเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นทางโอเคครับเราเจอคนแรกฮะคิดคิงเนอร์ไปโหคนนี้นี่ดันตายมาก่อนนะครับของเลยหายหมดไม่เป็นไรสวยโอ้ตรงนั้นมีของอยู่ครับมีของดีๆอยู่โอเคครับหมดเวลาแล้วบอร์ดเดอร์บีบแล้วฮะตอนนี้โอเคเราต้องจัดการกิจคิงเนอร์ก่อนทุกคนทำไรเราอ่ะฮะทำไรเราอ่ะเรียบร้อยตัวแตกไป1ครับผมเทคอิมไปแบบชิวๆโอเคกิจตายแล้วครับตอนแรกต่อไปหาคนฆ่าเพิ่มดีกว่าครับทุกคนต่อไปผมเห็นมนุษย์เมียอยู่แถวนี้ครับท่านซีโอผมอยู่ตรงนู้นผมจะปล่อยไปก่อนแล้วกันเพราะผมไม่อยากจะฆ่าเขาเท่าไหร่นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะฆ่าเขาทีหลังโอเคผมเจอน้องเบนนะครับอยู่ตรงนี้มาเลยเบนโดนแน่โอเครู้สึกว่าของผมมันฟูเกินว่ะทำไมของทุกคนเขาไม่ฟูขนาดนั้นเอ้ามีคนตกตายจากความสูงอะไรวะนั่นน่ะตกที่สูงตายเฉยอันนี้ก็ไม่เอานะครับตกที่สูงตายเนี่ยเรียบร้อยครับอีกคนนึงเกินทำไมของคนอื่นเขาไม่ฟูกันหมดเลยวะผมว่าเพชรมันหาง่ายอยู่นะเอาวะผลต่อไปครับผมนี่ฮะไอ้แท้คนตัดต่อผมมีคนนึงนะครับเนี่ยทำไมของคนหนึ่งเขาไม่ฟูกันบ้างวะของผมนี่ฟูเกินอ่ะผมบอกแล้วทุกคนถ้าเกิดฉาเพชรนะครับอย่าลืมนะครับอัปเดตใหม่โกงสุดๆชุดที่อยู่นะฮะคือมันโกงจริงนะครับสำหรับอัปเดตใหม่เนี่ยแบบเพชรนี่โผล่มาเป็นล้านเม็ดเลยนะฮะทำไรแล้วอ่ะสามดอกล้วนเรียบร้อยครับไปอีกคนนึงโอเคครับตอนนี้เราเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับผมในการจัดการนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าผมมองบล็อกทุกอย่างทะลุได้โชคดีที่ผมเตรียมลูกคานูมาด้วยเนี่ยอันนี้คือเป็นว้าวทำไมทุกคนมันชุดเกาะเหล็กกันหมดเลยล่ะโอเคผมจะค่อยๆเล่นกับเหยื่อแล้วกันไม่ยังไงค่อยๆเล่นกับเหยื่อแล้วกันโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จบไปแค่ก่อนนะครับถือว่าเป็นยูซีปอนที่ผมก็ชนะไปอีกทีนึงแล้วนะครับผมก็งงว่าทำไมผมชนะได้ไงวะอันนี้คือไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมนะก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับทุกคนบายโอ้โหไหนๆก็มาเยอะสี่ปอมแล้วก็ต้องแบบว่าเอ็มอาร์จีกันหน่อยเร็วเนาะโอเคใครตีผมวะทุกคนชิบหายโอเคครับไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนดูมากเจอใหม่คลิปหน้าครับไปละบายทุกคน